ทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นการใช้งานฟังก์ชันในภาษา C นะคะก็อาจารย์ที่ได้กล่าวมาก็คือตั้งแต่ความหมายรูปแบบการใช้งานลักษณะการใช้งานฟังก์ชันในภาษา C นะคะไปจนกระทั่งการขอบเขตการทำงานว่ามันมีขอบเขตการทำงานอย่างไรแล้วก็ตัวแปรนะคะที่ใช้งานในภาษา C นะคะมีแบบไหนบ้างนะคะจำได้ไหมคะมีแบบ global กับแบบ local นะคะตัวแปรแบบ local ก็คือเป็นการใช้งานภายในฟังก์ชันที่ประกาศใช้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวแปรแบบ global ก็คือประกาศครั้งเดียวนะคะภายใต้ include ก็สามารถใช้ได้ทั้งโปรแกรมหลักหรือโปรแกรมเมนแล้วก็สามารถใช้ได้กับฟังก์ชันย่อยด้วยนะคะประกาศครั้งเดียวสามารถใช้ได้ร่วมกันได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นตัวแปรนะคะที่ใช้ในภาษา C ทีนี้เราก็จะมาสรุปนะคะอาจารย์จะมาสรุปการทำงานนะคะของฟังก์ชันในภาษา C ว่ามีอะไรบ้างนะคะฟังก์ชันในกลุ่มภาษา C เนี่ยจะเป็นการเขียนคำสั่งไว้เป็นกลุ่มที่มีอิสระนะคะ individual นะคะไม่เกี่ยวพันกันนะคะเพื่อที่จะให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโดยนะคะลักษณะการใช้งานฟังก์ชันนะคะสิ่งที่ควรพิจารณาก็คือ1กลุ่มของข้อความนะคะกลุ่มของข้อความเนี่ยจะอยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดเสมอนะคะนี่คือฟังก์ชันย่อยนะคะการใช้งานข้อที่2นะคะจะต้องมีการกำหนดชื่อให้กับกลุ่มของข้อความของข้อความเพื่อระบุในการใช้งานในการเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่นะคะคือต้องมีการตั้งชื่อให้ฟังก์ชันนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการแบ่งงานออกเป็นส่วนๆโดยแต่ละส่วนก็จะมอบหมายให้แต่ละส่วนไปทำโดยส่วนย่อยๆที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือฟังก์ชันนั่นเองนะคะและในงานบางงานอาจจะมีการเรียกใช้งานบ่อยๆนะคะแล้วก็ที่จะสามารถกำหนดงานส่วนนี้เป็นฟังก์ชันทุกๆโปรแกรมในภาษา C นะคะก็จะมีฟังก์ชันอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันเสมอนั่นก็คือฟังก์ชันเมนหรือว่าฟังก์ชันหลักนะคะและฟังก์ชันในภาษา C นะคะก็จะแบ่งออกได้ในลักษณะของ2รูปแบบนะคะนั่นก็คือฟังก์ชันนะคะที่กำหนดมาให้แล้วที่อยู่ในไลบรารีนะคะที่ภาษา C เขาสร้างขึ้นมาไว้สำหรับให้กับยูสเซอร์ได้ใช้งานนะคะก็อย่างเช่นฟังก์ชัน printf นะคะฟังก์ชัน scanf นะคะเป็นต้นซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้เป็นฟังก์ชันมาตรฐานนะคะที่ผู้พัฒนาโปรแกรมภาษา C เนี่ยได้พัฒนาหรือว่าสร้างไว้ให้กับพวกเราได้ใช้งานกันนะคะซึ่งก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราใช้งานอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการรับค่าการแสดงผลทางหน้าจอหรือแม้แต่เป็นฟังก์ชันการคำนวณต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้ฟังก์ชันเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในไลบรารีแยกกันโดยจะตั้งในลักษณะของ header file ที่มีความแตกต่างกันไปอย่างเช่น standard.io.h นะคะconio.h เหล่านี้นะคะซึ่ง header เหล่านี้ก็จะถูกเก็บบรรจุฟังก์ชันต่างๆที่มีการใช้งานตามประเภทของการใช้งานของฟังก์ชันแต่ละอย่างนะคะแล้วก็ฟังก์ชันนะคะที่ถูกนิยามโดยผู้ใช้หรือถูกสร้างขึ้นมานะคะจาก user เพื่อที่จะใช้งานแก้ปัญหาแล้วแต่กรณีไปนะคะบางสิ่งบางอย่างก็คือเป็นฟังก์ชันที่ user สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานเฉพาะตามความต้องการของ user นะคะนี่ก็คือลักษณะของฟังก์ชันในภาษา C สรุปแล้วก็คือแบ่งออกเป็น2กลุ่มนั่นเองนั่นก็คือกลุ่มที่เป็นฟังก์ชันมาตรฐานกับกลุ่มที่เป็นฟังก์ชันที่ user สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะเจาะจงนั่นเองนะคะและการทำงานนะคะของภาษา C เนี่ยการเขียนฟังก์ชันในภาษา C เนี่ยก็จะสามารถแบ่งออกนะคะแบ่งการเขียนออกเป็น2แบบใหญ่ๆนั่นนะคะตามลักษณะของการเขียนนะคะนั่นก็คือฟังก์ชันที่มีการส่งค่ากลับนะคะเมื่อทำงานเสร็จนะคะก็คือผ่านกระบวนการของการประมวลผลภายในฟังก์ชันย่อยนั้นๆแล้วเนี่ยก็จะมีการทำการส่งค่าหรือว่ารีเทิร์นค่ากลับมายังฟังก์ชันหลักนะคะแล้วก็แบบที่2ก็คือฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งค่ากลับเมื่อทำงานเสร็จแล้วนะคะนั่นก็คือเป็นฟังก์ชันย่อยที่มีการประมวลผลเสร็จแล้วก็ประมวลผลเสร็จปุ๊บก็กลับมาสู่ยังฟังก์ชันหลักโดยที่ไม่มีการส่งค่าใดๆเลยก็อย่างเช่นฟังก์ชันของการปริ้นออกมาทางหน้าจอแบบนี้นะคะก็คือปริ้นออกมาสู่หน้าจอเสร็จแล้วก็จบเลยโดยที่ไม่มีการรีเทิร์นค่าทั้งหมดนี้เป็นการทำงานของฟังก์ชันในภาษา C ไม่ยากใช่ไหมคะ